สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเสด็จงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงเป็นองค์ประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2565เมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ทำเนียบรัฐบาลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2565ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยเมื่อเวลา19นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงทำเนียบรัฐบาลวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรถยนต์พระที่นั่งจอดเทียบหน้าตึกไทยคู่ฟ้ากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมนางนราพรจันทร์โอชาภริยาและนายดิษฐัตโหดประกิจเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเฝ้ารับเสด็จณรถยนต์พระที่นั่งภริยานายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรใดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับพระราชอาณาท่านที่ประทับบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลใจความว่าขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทเนื่องในสุภมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลได้จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งมั่นที่จะบำรุงอาณาราษฎรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารให้ได้พำนักอาศัยด้วยความสุขสวัสดิ์และความวัฒนาสถาพรแก่ราชอาณาจักรทั้งยังได้พระราชทานโครงการพระราชดำริน้อยใหญ่อันเป็นประโยชน์อเนกอนันต์ตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเพื่อดับความทุกข์ร้อนและบรรเทาเพศภัยนานาพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐได้ประจักษ์ชัดแจ้งแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและได้สถิตอยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยทั้งปวงในมหามงคลสมัยนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชานุญาตตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลขออาราธนาแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลอีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลรักษาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระศพนิกรชาวไทยกราบธิรัติติการด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะระหว่างนี้วงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีนำผู้ร่วมงานกล่าวคำทรงพระเจริญ3ครั้งและเชิญชวนผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดอาศิรวาทราชสดุดีจบแล้ววงดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาโดยผู้ร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อได้เวลาอันสมควรนายกรัฐมนตรีและภริยาเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพในงานดังกล่าวรัฐบาลได้เชิญพระราชวงศ์คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีประธานรองประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหัวหน้าส่วนราชการองค์กรตามรัฐธรรมนูญประธานคณะกรรมาธิการสามัญสภาผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรประธานคณะกรรมาธิการสามัญวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำคณบดีคณะทูตเอกอัครราชทูตอาวุโสประจำภูมิภาคต่างๆเลขาธิการ ESCAP ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานสมาคมธนาคารไทยประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตด้วยเอกอนสยามร่วมเฉลิมพระเกียรติถวายราชสดุดีและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา70พรรษาวันที่28กรกฎาคม2565คณะผู้บริหารไอคอนสยามนำโดยนางภาสินีลิ่มอติบูรณ์ประธานกรรมการบริษัทไอคอนสยามจำกัดพร้อมด้วยองค์กรพันธมิตรร้านค้าผู้เช่านักงานบริษัทและประชาชนทั่วไปร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ในพิธีถวายราชสดุดีและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณริเวอร์พาร์คชั้นจีไอคอนสยามถนนเจริญนครในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2565เมื่อเวลา 10:26 นาทีวันที่29กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย
พในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคม2565ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้ารับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์จากนั้นเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์ด้านพระราชอาสน์แล้วทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์ด้านพระบรมวงศ์เฝ้าต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าแท่นพระนพดลมหาเสวฉัตรทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประสงค์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวน71รูปและประสงค์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุคสมธรรมจำนวน5รูปรวมจำนวน76รูปถวายพระพรจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดใกล้ให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ76รูปต่อจากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามขึ้นนั่งยังธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกันหนึ่งจบพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพระพรจบแล้วเจ้าพนักงานเข้าไปกราบบังคมทูลทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาเป็นพระราชอภัยทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปล่อยปลาจำนวน200ตัวณท่าราชวรดิษฐ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศแด่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์และทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ76รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระโพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต